ผมอยากจะเริ่มต้นโดยถามคําถามกันเรากันนะครับคําถามนั้นก็คือว่าตามความเข้าใจความคิดของเราอะไรคือการส่งเรียกของพระเจ้าสําหรับคริสตจักรในความคิดของเราตามความเข้าใจของเราอะไรคือการส่งเรียกหลักของพระเจ้าต่อคริสตจักรบางคนอาจจะตอบว่า พระเจ้าสรงเรียกให้เราเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือ The Salt and the Light ใช่ไหมบางคนนั้นจะบอกว่าพระเจ้าสรงเรียกให้เราเป็นทูตของพระองค์เป็น Ambassador of Christ บางคนนั่นจะบอกว่าพระเจ้าสรงเรียกให้เราเป็นปุรหิตหลวงนะครับผมเคยเทศว่าเป็นปุรหิตเหลืองนะครับก็ไม่ใช่นะ <laughs> เ,ปนเป็นปุโรุรตหลวงนะครับ แต่ว่าในทีมงานของเราแล้วก็สิทธิบิบาลอวสโสของเรานะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้ปรึกษาเราก็ได้ทบทวนคข้ควรพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็สรุปอย่างนี้ว่าการส่งเรียกหลักของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรได้เห็นในสองด้านด้วยกันด้านแรกก็คือพระเจ้าส่งเรียกให้เราเป็นสาวกแท้ authentic disciple of Jesus Christ และ ให้เราสร้างสาวกอย่างตั้งใจหรือว่าโดยเจตนาก็คือ intentional disciple making ที่เราเรียกกันว่า ADID ก็คือ authentic discipleship intentional disciple making การเป็นสาวกแท้และการสร้างให้เป็นสาวกแท้อย่างตั้งใจหรือว่าโดยเจตนานะครับถ้าเป็นเช่นนี้ผมอยากจะถามว่าแล้วเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องชี้วัดว่าเรากำลังประสบความสำเร็จ ในการเป็นสวกแท้และในการสร้างคนอื่นให้เป็นสวกแท้อย่างตั้งใจหรือว่าโดยเจตนาอาจารย์เอ็ดมันชานซึ่งเป็นสิทธ์พิบาลอนโอโสโอดีตของเราแต่ว่าตอนนี้เป็นพี่เลี้ยงทีมงานของเรานะครับ e ีดิชิพเมนท์เขาก็เลยพูดว่าสอบอส่วนมากแล้วครับก็จะใช้ 3B ด้วยกันในภาษาอังกฤษเป็น 3B ด้วยกันที่เป็นเครื่องชี้วัดว่าเราก,กําลังประสบความสําเร็จในการเป็นสวกและในการสร้างสวกอย่างตั้งใจ ปีแรกก็คือบอดี s นะครับก็คือจำนวนสมาชิกที่จริงแล้วนะครับผมเป็นสิษยิพิบาลประมาณ27ปีแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเข้าประชุมหลายๆที่สอบอสูญใหญ่นะครับอดไม่ได้ที่จะถามเมื่อเจอเจอหน้ากันใช่ไหมครับสอบอก็อดไม่ได้ที่จะถามคำถามคำถามนั้นคืออะไรครับตอนนี้มีสมาชิกกี่คน่าผมไปประชุมแห่งหนึ่งนะครับ ผมยังไม่ได้อ้าปากถามอะไรเลยเขาก็เลยถามาก็เลยเดินมาหาผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์รู้ไหมว่าตอนนี้เรามีสมาชิกร้อยห้าสิบจริงผมไม่ได้ถามไม่ได้ขอแต่เมื่อเขาพูดก็โอเคขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าจากร้อยห้าสิบผมอยากจะถามว่าคนที่มานมัสก,การพระเจ้าเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เหลือเท่าไร่อาจจะเหลือร้อยหนึ่งโอเคคําถามต่อไปก็คือจากร้อยหนึ่งมีกี่คนที่เฝ้าเดียวเป็นประจำอย่างน้อยห้าถึงสิบนาทีต่อวันอาจจะเหลือ ห้บผมอยากจะถามต่อไปว่าจาก50คนนี้มีกี่คนที่เฝ้าเรียวที่อดีฐานอดอาหารประกาศกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเป็นประจำอาจะเหลือแค่30ดังแต่นั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าจํานวนเท่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หรือว่าเป็นเครื่องชี้วัดว่าเรากำลังเติบโตในการเป็นสาวกแท้หรือว่าที่เราเรียกกันว่าการเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญ,ญาณ spiritual maturity และ spiritual multiplication การทวีคูณไฟวิญญ,ญาณนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ ปีที่สองก็คือ bucks ก็คือ money เงินงบประมาณบางคนคิดว่าคริสตจักรไหนมีงบประมาณสูงมากก็แสดงว่าเต็มไปด้วยคนที่เป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณก็ไม่ใช่นะผมไม่เห็นด้วยอาจจะมีแค่ไม่กี่คนที่รวยที่เหลือก็อาจจะไม่ได้ให้ก็ได้ใครจะรู้ละ่ะกอไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้เรามองทะลุเข้าไปข้างในถึงสภาพจิตใจของเขาว่าหัวใจแตกสลายต่อพระเจ้าหรือไม่แล้วปีที่สามคืออะไรครับปีแรกคืออะไรครับ bodies b u ็อกส์บิลดิ้งตัวอาคารผมเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียก็ไปเยี่ยมลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วปรากฏว่า,เ,าเห็นเห็นโบสถ์ที่ผมเคยเข้าสมัยนั้นที่เป็นเด็กนะครับเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากเก่าแก่แต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปนมัสการพระเจ้าได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้านอาหารทําแพนเค้กนะครับ นั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวอาคารไม่ได้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าถึงแม้ว่ามีตัวอาคารสวยงามครบถ้วนนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกชัดเจนว่าหรือว่าให้เราเข้าใจถึงสภาพจิตใจของเขาแต่นั้นเราจะใช้อะไรนะครับในการที่จะเป็นเครื่องชี้วัดที่เราจะรู้ว่าคนนั้นกําลังจะเติบโตในการเป็นสาวกแท้และในการสร้างสาวกอย่างตั้งใจหรือว่าโดยเจตนาเราจะใช้อะไรผมอยากจะเสนอว่าตามที่พาร์เอ็มมันก็เสนอนั้นก็คือว่าอยู่ที่ผลผลิต ว่าคริสตจักรของเรากำลังผลิตสาวกประเภทประเภทไหนคือแทนที่จะถามว่าตอนนี้มีสมาชิกกี่คนน่าจะเปลี่ยนคำถามว่าตอนนี้สมาชิกที่มีเป็นคนประเภทไหนเป็นสาวกประเภทไหนคนที่รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของเขาหรือไม่เป็นคนที่หัวใจที่แตกสลายต่อพระองค์หรือไม่ผมไม่ได้ว่าต้องเพอร์เฟกต์ร้อยเอร์ซ็ไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกต์ถูกต้องไหมแต่ว่า ก็ต้องถามว่าคือแม้กระทั่งในในประเทศไทยเมื่อก่อนนะเราบอกว่าเราจะเป็นหนึ่งในแสนที่จะนำหนึ่งล้านมารู้จักพระเจ้าผมอยากจะถามว่า1ล้านประเภทไหนล่ะใช่ไหมครับถ้าเป็นประเทศประเมาเช่ประเทศประเภทเดิมๆที่มีตลอดเวลา195ปีที่190กว่าปีที่ผ่านมาผมเห็นว่าก็อาจจะอยู่แค่นี้นะครับวดยมาตินนะครับซึ่งเป็นมิชชันนารีเขาทำสถิตินะครับประมาณห6ปีที่แล้ว ล้วจาก100คนนะครับที่มารับเชื่อพระเยซูคริสต์70%ซมาโดยพานอิทธิพลของเพื่อนอีก24%มารู้จักพระเจ้าโดยพานอิทธิพลของสอบเอหลือแค่6%เท่านั้นที่มาที่มารู้จักพระเจ้าโดยพานอิทธิพลของมิชชันนารีแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือจากทั้งหมดร้อยคนนะครับมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการสร้างเป็นสาวกเหลือแค่4%เท่านั้น 1> <1> เหลือแค่4%เท่านั้นจากสมาชิกจากคริสเตียนทั้งหมด0.7%ในประเทศไทยประมาณ400,000กว่าคนไม่รวมคือถ้ารวมรวมชาวเขาแล้วก็รวมคนไทยด้วยถ้าเป็นเฉพาะคนไทยประมาณ53%ก็ประมาณ200,000กว่าคนนะครับแต่ถ้ามีแค่4%ที่ได้รับการสร้างจากจำนวนเป็นแสนแ0นมีเหลือแค่ไม่กี่หมื่นนะที่ได้รับการสร้างเป็นสาวกทังนั้นน่านเป็นห่วงล่ะครับ น่าเป็นห่วงถ้าหากว่าเรากําลังผลิตคนที่หรือว่าเราไม่ได้ผลิตคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าก็อนาคตของเราคงไม่แตกต่างกันเท่าไรกับปัจจุบันทุกวันนี้นะครับวิกฤตของคริสตจักรในยุคนี้นะครับก็คือวิกฤตของผลผลิต a crisis of product เป็นวิกฤตของผลผลิตนั้นก็คือว่า คริสเตียนทั่วไปนะครับเคยเคยได้ยินไหมว่าที่เขาบอกว่าในในคริสตจักรเป็นอย่างนี้กว้างหนึงน่งหไมล์หรือว่าหนึ่งกิโลเมตรแต่ว่าลึกแค่หนึ่งนิ้ว <c oughs> one mile wide one inch deep นั่นก็คือว่าสมาชิกของเราหรือว่าคริสเตียนไม่ค่อยมีจุดยืนส่วนตัวเท่าไหร่เรื่องศาสนศาสตร์ก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าชนะของพระเจ้าไม่ค่อยอ่าน ประจำหรือว่าเป็นนิสยัยหรือว่าทุกๆวันไม่ค่อยนะครับดังนั้นเราเห็นว่าเป็นวิกฤตที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับที่จริงแล้ววิกฤตนี้นะครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยหรือว่ายุคของเราหรือว่าในสมับคนไทยเท่านั้นไม่ใช่แต่วิกฤตนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบสามพันกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นกับประชากรของพระองค์รุ่นที่สที่เกิดมาจากโมเสสนะครับ โยชิวาแล้วก็เจอรุ่นที่สองนะครับซึ่งวันนี้นะครับรุ่นที่3ซึ่งวันนี้ผมอยากจะใช้เวลานะครับที่จะนําให้เรามาศึกษาเรื่องนี้ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะอยู่ภายใต้หัวข้อของคําเทศนานั้นก็คือว่าการทิ้งมลดฝดไฟวิญญาณไว้เบื้องหลังนะครับนั่งก็คือเราอยู่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่ว่าเพื่อที่จะเพื่อสำหรับรุ่นต่อมาที่จะเกิดขึ้นเป็นคริสเตียนและก็เป็นสวกแท้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก,ก่อนที่เราจะพูดต่อนะครับก็อให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าข้าเราอยากจะสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงไม่รู้และทรงไม่อนุญาตเราขอบคุณพระองค์สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นเนื่องจากพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นสิ่งที่ผมจะพูดในเช้าว,วันนี้อะไรที่มาจากเนื้อหนังขอให พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ด้วยกับเราที่จะนำสิ่งเหล่านั้นออกกายจากเราแต่สิ่งที่มาจากพระองค์ก็ให้เรารู้แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ฟังแต่ว่าเอามามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยเช่นเดีวยวกันขอให้พระเจ้าเมตตาขอให้พระเจ้าส่งช่วยเราที่เราจะมีสมาธิในการฟังศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเพื่อที่เราจะเป็นคนนั้นแหละที่ถวายกิจแต่พระองค์ไม่ใช่เฉพาะในวันนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้และตลอดที่เรามี ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับผมขอให้เรายืนขึ้นนะครับแล้วก็เชิญเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับที่จะนําเราอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับเราจะอ่านจากผู้วิจฉัยนะครับบทที่2ข้อ7ถึง15ด้วยกันนะครับให้เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3 2> ประชาชนได้ปรดิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชั่วชีวิตของโยชวัว และตลอดชีวิตของเหล่าผู้อาวุโสซึ่งมีอายุยืนยาวกว่าโยชูวาและได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งปวงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเพื่ออิสราเอลโยชูวาบุตรนูนผู้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าสิ้นชีวิตเมื่อและเขาถูกฝังไว้ <laughs> ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเขาที่ท,ทิมนาเทเรสในดินเทือกเขาเอ,เอฟราอิมทางเหนือของภูเขาอาก หลังจากคนในชั่วอายุนั้นสิ้นชีวิตหมดแล้วคนรุ่นต่อมาก็ไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่ออิสราเอลชนชาติอิสราเอลทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไปปร้นบัติพระบาอันพวกเขาละทิ้งพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขาผู้ทรงนำพวกเขาออกมาจากอียิปต พวกเขาหันไปกราบไหว้นมัสการพระต่างๆของชนชาติเพื่อนบ้านยั่วยุพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพวกเขาละทิ้งพระองค์ไปปรนิบัติพระบาอันและพระอัสโธเรดด้วยพระพิโรธต่ออิสราเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงปล่อยให้พวกเขาพ่ายแพ้ศัตรูซึ่งปล้นพวกเขาพระองค์ทรงขายพวกเขาให้แก่ศัตรูรอบด้านซึ่งเขาไม่อาจรับมือได้อีกต่อไป เมื่อใดก็ตามที่อิสราเอลออกรบพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ต่อสู้กับพวกเขาทำให้เขาพ่ายแพ้ตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้แล้วเหล่าประชากรก็เป็นทุก์แสนสาหัสชอยนั่งลองนะครับไม่ทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับแต่ว่าสมับผมก็เกิดทำถามคำถามนั้นก็คือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปได้ยังไงที่มีชนชาติอิสราเอลนะครับ ตลอดชีวิตของโมเสสและของโยชูวารับใช้พระองค์และพระประสงค์ของพระองค์แต่เมื่อมีคนรุ่นต่อมารุ่นใหม่ต่อมานะครับรุ่นที่สมเป็นคนละเรื่องเลยมีอะไรเกิดขึ้นคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าพระวานของพระเจ้าอาจจะไม่ได้ให้เหตุผลชัดเจนนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลังจากที่ผมศึกษาหลังจากที่ผมใครควรนะครับ ผมอยากจะเสนอเหตุผล3ประการด้วยกัน3 3สาเหตุผลด้วยกันนะครับที่ทําให้ชนชาติอิสราเอลตกในสภาพนี้และคาดหวังว่าจะเป็นบทเรียนสาหรับเราด้วยเช่นเดียวกันที่เราจะไม่ตกในสภาพนี้ด้วยเช่น<ช>เดียวกันนะครับ<ะ>เหตุผลแรก<ะ>เหตุผลแรกนะครับนั<ะ>่นก็คือว่า<ะ>เขาชลาใจกับความในความเติบโตของเขาสาเหตุ<ะ>หรือว่าเหตุผลอย่างแรกที่นําให้ชนชาติอิสราเอลตกในสภาพแบบนี้นะครับ ผมอยากจะเสนอว่าเป็นเพราะว่าเขาชะล่าใจในความเติบโตของเขาหรือว่า they became complacent with their growth หรือว่า the status quo นะครับในข้อที่10เมื่อกี้เราอ่านว่าคนรุ่นต่อมาไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่ออิสราเอลเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่คนรุ่นต่อมาคนรุ่นใหม่ต่อมาไม่รู้จักพระเจ้าเลยหรือเรื่องที่เกิดขึ้น ในสมัยของพ่อแม่เขาหรือว่าคุณตาคุณยายเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไม่รู้เรื่องผมผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่เคยเห็นกับตาของเขาเองแต่อย่างน้อยต้องเคยได้ยินด้วยหูถูกต้องไหมผมจําได้ว่าสมัยนั้นที่ลูกเรายังยังเล็กอยู่นะประมาณเก้าขวบสิบขวบแมทธิวชอบที่จะมาถามผมตลอดว่าพ่อในสมัยโบราณนะครับสมัยเขาชอบใช้ขมันสมัยโบราณนะก่อนที่เรามีไฟฟ้า ในสมัยโบราณนะครับตอนนั้นที่พ่อเป็นเด็กพ่อได้เล่าให้ฟังสิครับว่าพ่อได้ทําอะไรบ้างผมก็เล่าทุกเรื่องนละครับแม้ว่าจะดีหรือว่าลบหรือว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยฉลาดเพราะว่าเมื่อเขาโตขึ้นนะครับสิ่งที่ผมแปงปั่นกับเขาสิ่งที่ไม่ดีนะครับจุดประสงค์ของผมก็คือที่จะเตือนเขาอย่าทําเหมือนพ่อแต่ตรงกันข้ามเลยเขาก็เลยบอกว่าอถ้าพ่อทํา และสารภาพบาปและโดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้ารักษาให้พ่ออยู่จนถึงทุกวันนี้ก็แสดงว่าผมก็ทําได้สิครับแต่ผมก็เพียงแค่สารภาพบาปผมว่าเออคือผมผมเชื่อว่าอย่างน้อยนะครับขนนุ่นที่สามต้องเคยได้ยินด้วยหูนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรา,อ,ารอ่านอ่าพรวินัยฉัยบทที่สองข้อสิบถ้าเราอาร่านอ่าโยชัวบทที่สองข้อสิบนะครับเชิญนะครับ เราได้ยินเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ทะเลแดงแห้งเป็นทางผ่านแก่พวกท่านตอนที่ท่านออกมาจากอียิปต์และเราได้ยินถึงสิ่งที่ท่านทำกับสีโหนและโอกกษัตริย์ทั้งสองของชาวอามูไรท์ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนซึ่งท่านทำลายล้างหมดสิน้นเมื่อได้ฟังแล้วเราทุกคนก็หวาดกลัวขวัญกระเจิงเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินโลกเบื้องล่างอืมใครพูดครับนี่คือระหับ นะครับในเมืองเยริโคใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นมีมีสไปใช่ไหมครับที่เข้าไปที่สายสืบเข้าไปสองคนใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่านี่แหละราหบเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคือไม่ได้เป็นปราชากรของพระองค์แต่เขาเคยได้ยินถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเขาได้ยินแล้วเป็นยังไงครับยื่เฉยไหมไม,ไม่เขากลัวดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ใกล้ชิดรุนทีสามไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คงยากนะครับผมว่า ที่จริงแล้วเราไม่มีเวลาก็กข้ามก็ได้นะครับแต่ว่าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6กข้อ2 0ถึง23ในข้อที่21พระเจ้าตรัสโดยผ่านมพระเจ้าตรัสว่าเมื่อคุณเข้าไปยึดดินแดนแห่งผันธัญญาแล้วลูกมาถามว่าเอในสมัยของพ่อแม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าให้บอกสิ่งเหล่านี้นันก็คือว่าเป็นคําสั่งให้บอกนะครับ และในข้อที่23ก็เหมือนกันนะครับคือให้บอกว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นดังนั้นผมแค่ยกข้อนี้เพียงเพียงแค่เป็นลักษาเนเพียงแค่ที่จะเสนอว่าเมื่อเมื่อเราอ่านคําว่าเขาไม่รู้พระเจ้าหรือว่าไม่รู้ไม่รู้แต่พระเจ้ารู้หรือรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยทําเพื่อเขาผมกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยได้ยินสักครั้งหนึ่ง เมื่อเราไปที่ข้อสุดท้ายของหนังสือผู้วิฉัยนะครับบทที่21ก็25นะครับเราจะเห็นชัดเจนถึงสิ่งที่ผมพูดนะครับทำไมเป็นเช่นนี้อ่าเชิญครับในสมัยนั้นอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองทุกคนต่างทำตามที่ตนเองเห็นดีดเห็นชอบจริงไหมครับที่เขาบอกว่าไม่มีกษัตริย์จริงไหมครับจริงหรือเปล่า ที่สิงคโปร์เราชอบใช้ตอบว่า yes and no ใช่และไม่ใช่คือถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีกษัตริย์ที่ปกครองเขาก็ใช่เขาไม่มีกษัตริย์เหมือนประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่าลืมว่าเขามีใครครับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่สูงสุดนะครับเหนือกว่ากษัตริย์ทั้งหลายดังนั้นถ้าบอกว่า ไม่มีกษัตริย์ก็ไม่ใช่ที่จริงนะครับผู้บรรยายพระวจชงพระเจ้าเมื่อเขามาถึงผ,ผู้นิชัยบทที่สองข้อสิก็ได้เสนอว่าเมื่อเขาศึกษาภาษาเขาเห็นว่ามีคํานี้ที่บอกว่า no they did not know God เขาไม่รู้จักพระเจ้าและ they did not know what God had done เขาไม่รู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยทําเป็นรากศัพท์เดียวกันที่เจอในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สาข้อห นะครับสุภาษิตบทที่3าข้อ5ถึง6เอาหม่นะครับจงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจอย่าพึ่งความเข้าใจของตอนเองข้อที่6จงยอมรับพระองค์ในทุกวิธีธทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทำทางของเจ้าให้ราบเรียบจงยอมรับ acknowledge ในภาษาอังกฤษบอกว่า acknowledge ยอมรับปัญหานี่แหละนี่แหละเป็นปัญหาก็คือไม่ใช่ว่าเขาขาดข้อมูลนะครับไม่ใช่ว่าเขาขาดข้อมูล แต่เขาขาดความยำเกรงพระเจ้ามากกว่าเพราะอะไรทำไมผมพูดอย่างนี้นะครับผมอยากจะเสนอว่าไม่ใช่ว่าเขาขาดข้อมูลแต่พวกเขาขาดความยำเกรงพระเจ้ามากกว่าเพราะอะไรแทนที่จะทึ่งในการอาศจรรย์ทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงกระทําในการช่วยกู้อิสราเอลออกจากอียิปต์และตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาก็กลับเบื่อในว่ารู้แล้วได้ยินหมดแล้ว ก็คือว่าเขาไม่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเขาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเราอ่านเมื่อกี้นะครับว่าเขาละทิ้งเขาละทิ้งเขาละทิ้งพระเจ้าใช่ไหมครับเขาละทิ้งเขาละทิ้งแล้วทําอะไรแทนเมื่อเขาเอาบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของเขานั้นก็คือพระเจ้าออกจากชีวิตต้องนําสิ่งอื่นเข้ามาแทนสมมเขาเขาเขานำอะไรบ้างครับพระอื่นๆเข้ามาแทนใช่ไหมครับเขานําพระเจ้าออกจากชีวิตแล้วก็เชิญพระอื่นเข้ามาแทนนะครับ แล้วแทนที่จะทึ่งในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรง,ง,งทำเพื่อเขานะครับการอัศจรรย์ทางหลายที่พระเจ้าได้ทรงกระทําในการช่วยกู้อิสราเอลออกจากอียิปต์และตลอดเวลาเขาก็เลยกลับเบือเบ่อเบื่อเบื่อว่ารู้แล้วได้ยินหมดแล้วนะครับเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะไม่ได้พูดถึงใครสักคนหนึ่งในห้องนี้นะครับหรือว่าเป็นภาพอย่างนี้หรือเปล่าหลับไปเลยนะครับ หรือว่าเป็นอย่างนี้รึปเปล่ารูปสุดท้ายเป็นยังไงเออ I'm bored นี่แหละเป็นคำพูดของเด็กวัยรุ่นในสมัยนี้ I'm bored เ <'m> บือ่อนะครับเบือ่อความเบื่อในนะครับเป็นเครื่องมือที่มารซาตานใช้เป็นอาวุธที่ขัดขวางคริสเตียนไม่ให้เติบโตด้านไฟวิญ,ญญาณของเขายังได้ผลมานานแล้วนะครับให้ดูสไลด์ต่อไป พี่น้องครับอยากให้ทุกคนทําตัว L อย่างนี้เลยทําเลยอ่าทำอย่างนี้มือซ้ายนะครับอ่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็น learner นะครับเป็นเเลร์ learner l e เนอร์ทุกคนเป็น learner นะครับอ่าในประเทศเอ่ออเามือลองนะครับสุดยอดในที่ออสเตรเลียนะครับคือถ้าจะไปถ้าอยากจะขับรถใช่ไหมครับแล้วก็แเรากำลังฝึกขับรถอยู่เพื่อที่จะได้ใบขับขี่ใช่ไหมครับก็ต้องมี L plate ก่อนนะครับเป็น learner plate ซึ่งเขาจะติดหน้ารถแล้วก็หลังรถ แต่ว่าพัสดุ์เสนอว่าเราในฐานะที่เป็นสาวกนะครับน่าจะติดป l ้าย L l e เล n e r ตลอดชีวิตของเราที่เรารู้ว่าเรายังไม่ถึงนะครับถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบเรากับใครแทนที่จะเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านที่บอกว่าเออคุณท่องจํากี่พระ,พระคำพภการกี่ข้ออาทิตย์นี้ห6อา่าคุณเฝ้าเดียวนานเท่าไหร่สินาที11บเอ่ะนแนะนำกี่คนมารู้จักพระเจ้าส สามจุดห้าคืออย่างนี้นะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับใครต้องเปรียบเทียบกับใครครับกับพระเยซูคริสต์กับเรากันนะครับ <l ots> เราเห็นว่ายังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงจุดที่ว่าเราเรียกว่าเป็นเป็น spiritual m a t u r i t y หรือว่าเป็นในในเรื่องของไอการเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณนะครับดังนั้นเราเห็นว่าเราต้องระมัดระวังนะครับบางครั้งนะเรามาถึงจุดหนึ่งในชีวิตของเราที่เราเห็นว่าเรารู้เรื่องทุกเรื่อง ผู้ป็นงคริสตินรุ่นสี่ในครอบครัวนะครับถามว่าผมรู้ทุกเรื่องไหมรู้หมดเลยอ่าไม่รู้เยอะพอสมควรแต่ถามว่าผมจะรีแลกซ์อยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเรากลับไปอ่านในผู้นิชัยบทที่สองข้อหนึ่งถึงสองนะครับเอาเฉพาะข้อที่สองนะอ่านข้อที่สองกันเรากันนะครับเชิญครับและเจ้าจะต้องไม่ทําพันธสัญญากับชาวดินแดนนี้ แต่เจ้าจะต้องทำลายแท่นบูชาทั้งหลายของพวกเขาแต่เจ้าไม่เชื่อฟังเราเหตุใดเจ้าจึงทำเช่นนี้อืมในข้อที่สองพระเจ้าได้สั่งอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่อิสราเอลควรทำแต่ในที่สุดไม่ได้ทำหลายคนคงคาดหวังว่าคือหนังก็คือว่าเมื่อเขาไปยึดดินแดงแห่งพผันธิัญญาเขาจะทำลายทุกจนชาติเลยยึดทั้งหมดแต่เขาไม่ได้ทำยังไม่เสร็จนะครับ อันนี้ในรุ่นที่สองถึงแม้ว่าเรอาอ่านในโยชูวาบทที่สองข้อเจ็ดที่บอกว่าโยชูวารับใช้พระเจ้าพร้อมกับรุ่นเดียวกันนะครับแล้วสัตย์ซื่อแต่ว่าเขายังทํางานยังไม่สําเร็จดังนั้นคนก็ได้ก็คาดหวังว่าคนรุ่นที่สามก็จะกระือรือนี่แหละผมฝรั่งคนนี้ก็จะมีปัญหามากนะจะกระตือรือร้นกับพระเจ้านะครับและงานที่พระองค์ส่งมอบหมายให้ทําแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่สนใจ ไม่เป็นไรยุ่งอะไรนักหนาอะไรนัก,กนหนาใช่ไหมครับไม่ได้ยินนะที่ต่างต่างจังหวัดเราเคยอยู่ที่อีสานนะครับก็อาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่ามีวันหนึ่งสมาชิกมาถามเขาว่าผมขอเป็นสมาชิกเฉยๆได้ไหมครับอ่าน่าสนใจสพก็ถามว่าสมาชิกเฉยๆเป็นยังไงแล้วให้ฟังเขาบอก๋อคืออย่างนี้บางวันเสาร์นะครับผมก็นอนดึกนะครับก็ดูหนังนะครับดูละครดูฟุตบอลอะไรก็ว่าไปไปไป,ไปเที่ยวก็ไปพับเออตื่นไม่ทันนะครับในวันอาทิตย์ที่จะไปโบสถ์ ดังนั้นก็บางอาทิตย์ก็มาบางอาทิตย์ไม่มาแล้วบางครั้งเดือนนี้ก็ค่าใช้ใจ่ายก็สูงมากเงินไม่พอใช้เอาเป็นว่ารอเดือนหน้าก็เรากันวันนี้ยุ่งมากยุงย่งยุง่งยุ่งจริง,รง,รงๆนะครับไม่มีเวลาที่จะอาจาะ่านพระวจนะของพระเจ้าคิดดูสิว่าถ้าว่าพระเจ้าบอกว่าขอโทษนะพระองค์ยุ่งมากเอาเป็นว่าเราไม่ส่งพระเยซูที่จะไถ่าบาปแกแกคุณน,นะไม่มีใช่ไหมครับถ้ามีก็จบเรียบร้อยไม่ใช่ใช่ไหม แต่ว่ามนุษย์ของเราเราคิดว่าเออไม่เป็นไรวันหลังวันหลังวันหลัง,ลงสบตอบว่าอะไรรู้ไหมเขาเขาเขาทำว่าผมขอเป็นสมาชิกชัยในโบดนี้ได้ไหมสบพูดว่าอะไรรู้ไหมได้ครับแต่ไม่ใช่โบดนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเราจะไล่เขาออกก็ได้ก็ไม่รู้พี่น้องครับงานของเรายังไม่เสร็จอเมนเรามีเสรีภาพที่จะบอกว่าอาเมนก็ได้นะครับตามสบายให้เป็นตรงจังหวะแค่นั้นเองนะครับนะ สองโครินปที่หาข้อ18ถึง20ว่ายังไงนะครับเราเห็นได้ชัดว่าพระเจ้ามอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีแก่ใครแก่ผมใช่ไหมแก่เราทุกคนเราได้ตำแหน่งหมายว่าเป็นทูตของพระเจ้าพูดง่ายๆเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้นะ แล้วในแมทธิวบอกว่า And this gospel will gospel preached be preached to the ends of กปร e ก r ศ h ป n d the าย d w i น l ิ o โลกและตอนเี้ก็จะนาไปทั่วโลกแล้วในวน,วในวันแก็พระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จกลับมาทําไมพระเยซูยังไม่ได้กลับมาเพราะงานยังไม่เสร็จพี่น้องเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่อยากตกในสภาพของคนรุ่นที่สามนะครับเราต้องไม่ชลาใจกับความเติบโตของเรา เรียนรู้ไปเรื่อยๆมีโอ,อก,กาสที่จะเข้าบทเรียนมีเรียนมีโอ,อก,กาสที่จะเข้าเสมนามีมีโอ,อก,กาสที่จะเปิดฟังคําเทศนาก็ทําหมดสิครับไม่สูญเสียอะไรเลย <S <S เหตุผลที่สองนะครับอืมที่เขาตกในสภาพที่ก็าตกนั้นก็คือว่าเขาลืมคุณค่าของพระคุณที่ได้รับขอเชิญนะครับอ่านผู้ณิฉัยบทที่สองข้อสิบหถึงสินะครับ แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งผู้วินิจฉัยให้ช่วยพวกเขาให้พ้นจากมือของผู้ที่มาปล้นกระนั้นอิสราเอลก็ไม่ยอมฟังผู้วินิจฉัยแต่ขายตัวให้กับพระอื่นๆและนมัสก,การพระเหล่านั้นพวกเขาประพฤติแตกต่างจากบารรพบุรุษของพวกเขาพวกเขาหันเหจากวิถีทางแห่งการเชื่อฟังพระ,พระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างรวดเร็วเมื่อใดก็ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้ง,งผู้วินิจฉัยขึ้นมาเพื่อพวกเขาพระองค์ก็สถิต กับผู้วินิจฉัยและช่วยเหล่าประชากรให้พ้นจากเงื้อมือของศัตรูตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัยคนนั้นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาสงสารเหล่าประชากรเมื่อเขาคร่ำครวญเพราะคนที่มากดขี่ข่มเหงและทําให้พวกเขาทุกข์ยาก แต่เมื่อผู้วินิจฉัยสิ้นชีวิตลงเราประชากรก็กลับไปสู่หนทางที่เลวร้ายยิ่งกว่าบรรพุรุษของพวกเขาเสียอีกพวกเขาหันไปติดตามปรนนิบัติและนมัมการพระต่างๆพวกเขาไม่ยอมละทิ้งการกระทําอันชั่วร้ายและทางแห่งความดื้อดึงของตนอ่วาว้าวไม่รู้เรารู้สึกยังไงเมื่อเราอ่านนะถ้าเราเป็นพระเจ้าก็รู้สึกโอ้โหใช่ไหมครับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยกู้เขาออกจากมือของศัตรู แต่ไม่นานเขากลับไปทำแย่กว่าเดิมนะครับสำล้วสำรักช่วยอ่านนะครับชฉลยธรมบัญญัตินะครับอันนี้ก่อนที่จะเข้ายึดดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับอยู่ที่ชฉลยรมบัญญัติเชิงครับเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงพาท่านเข้าสู่ดินแดนซึ่งทรงสัญญาไว้กับบรรพบุรุษคืออับราฮัมอิสอัคและยาโคบว่าจะประทานแก่ท่านเป็นดินแดนที่มีเมืองใหญ่รุ่งเรืองซึ่งท่านไม่ได้สร้างมีบ้านเรือนที่ เพียบพร้อมด้วยสิ่งดีๆสารพัดซึ่งท่านไม่ได้จัดหามีบ่อน้ำซึ่งท่านไม่ได้ลงแรงขุดมีสวนองุ่นและดงมะกอกซึ่งท่านไม่ได้ปลูกและเมื่อท่านได้รับประทานจนอิ่มหนำจงระวังให้ดีอย่าลืมองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนำท่านออกมาจากอียิปต์ออกจากแดนทาตจงยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านจงปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวและจงสาบานในพระนามของพระองค์อย่าติดตามพระอื่นใดของชนชาติต่างๆที่อยู่รอบตัวท่าน เพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงสถิตท่ามกลางท่านทั้งหลายทรงเป็นพระเจ้าที่หึงหวงพระพิโรธของพระองค์จะเผาผลาญท่านและพระองค์จะทรงกวาดล้างท่านออกไปจากแผ่นดินนี้พระเจ้าก็เตือนล่วงหน้านะครับถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็ไปไหว้ลูกเคารพแต่เ็าดื้อน,นะครับเห็นไหมครับใจแข็งกระด้างเขาดื้อและในที่สุดแล้วก็ตกในสภาพที่เราอ่านที่เราเห็นนะครับ คือ they took God's grace for granted นั่นก็คือว่าเขาลืมคุณค่าของพระพรของพระเจ้าที่ได้รับพระเจ้าก็รู้ล่วงหน้าเขาจะลืมนะครับเขารู้ว่าเราเป็นคนขี้ลืมนะพระเจ้าก็รู้พระเจ้าก็เตือนอย่าลืมแล้วกุญแจที่จะช่วยให้เขาไม่ไม่ลืมก็คือให้เขายำเกรงพระเจ้าให้เขายำเกรงพระเจ้าแทนที่จะเจาะจอ,จอ,จอกับพระพรเขาจะจาะจอจอ,อยู่อยู่ที่ผู้ที่ให้พระพรน,นั้นมากกว่า นะครับคือที่เขาอยู่และที่เขาเป็นและสิ่งที่เขามีตอนนั้นเนื่องจากพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดแต่เขาลืมลืมคุณค่าของทั้งหมดการไม่สำนึกถึงพระคุณพระเจ้าทำให้เราบูชาตัวเองง่ายขึ้นและการปลื้มกับพระพรทำให้เราเพ่งไปที่พระพรแทนที่จะเพ่งไปที่พระเจ้าการที่เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ แม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเบนความสนใจจากความสำเร็จจากความสามารถทั้งสิ้นของเราไปที่พระเจ้าหนึ่งเตสโลนิกาบทที่5ข้อ18อ่านว่าจองขอบคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี้คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าในทุกๆกรณีทุกๆสถานการณ์ นะครับเราก็แต่งงาน29ปีแล้วนะครับก็รู้จักกันสมัยนั้นที่เราเรียนพระคัมีที่สิงคโปร์แล้วโดยพระคุณพระเจ้าก็หลังจากแต่งงาน6ปีพระเจ้าประทานลูกชายคนแรกแล้วก็17เดือนต่อมาก็ประทานลูกชายคนที่2องแล้ตลอด29ปีที่ผ่านมาเราย้ายบ้านถึง17ครั้งนะครับแล้วก็ย้ายเมืองถึง7เมืองแล้วแต่ละที่ ที่เราไปนะครับก็แน่นอนก็มีความกวลกวายเกิดขึ้น8ปีที่แล้วเราย้ายเข้ากรุงเทพตั้งแต่8ปีที่แล้วก็าย้ายบ้าน4ครั้งเรา crazy ใช่ไหมครับเดียเหมือนทุกๆ3ปีก็เราว่างอ่าย้ายบ้านกับเรากันสุดยอดโดยพระคุณพระเจ้าเรามีเรามีสามาชิก คนหนึ่งแล้วครับที่พระเจ้าเวปพรเขาเรารู้จักรู้จักกัน30ปีแล้วเขาก็พระเจ้าเวปพรเราโดยผ่านเขาที่เขา,เายืมเงินให้เราที่เราจะให้มีเงินก้อนหนึ่งให้เรายืมนะครับเพื่อที่เราจะาซื้อคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับตรงข้ามซีคอนสแควร์ตอนแรกๆนะครับความรู้สึกคืออะไรครับความรู้สึกซาบซึ้งในในความรักของพระเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้า อยากจะนมัสการพระเจ้าเมื่อเดินเข้าไปในในอพาร์ตเมนต์ซึ่งก็62าตารางเมตรนะครับก็ก็ไม่เล็กเท่ากับอพาร์ตเมนต์ทั่วไปก็62ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่อย่าลืมว่าเราก่อนหน้านั้นเราเช่าบ้านมีห้องนอนสี่ห้องไหมสองชั้นมีของเต็มเลยนะครับแล้วมื่อย้ายเข้าในห้องเล็กๆแคบๆสิ่งดีๆก็คือว่าเราใช้เวลาด้วยกันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับมากกว่าเดิม ก็คือเราใกล้ชิดมากกว่าเดิมนะไปเดินตรงไหนก็ชนที่นั่นนะครับแต่รู้ไหมว่าจากคำพูดที่เคยขอบคุณพระเจ้านมัสการพระเจ้าเมื่อผมไปจอดจอกับสิ่งเล็กๆน้อยๆทำให้ภาพเปลี่ยนของเราเรื่องเลยแทนที่จะขอบคุณพระเจ้าก็เริ่มบนละสิ่งที่เคยทำให้ผม ก็รู้สึกซาบซึ้งในอัศจรรย์ของพระเจ้าก็เริ่มบ่นแล้วทำไมอาพาม,มันของเรามั็นเล็กมากคือเรานั่งเปิดตู้เย็นได้เลยไปทางซ้ายทางขวาก็เปิดสวิตช์นี้ได้เลยเพราเป็นเป็นแคบนิดเดียวแล้วปรกากฏว่าลูกชายคนคนเล็กซึ่งก็ใหญ่เท่ากับผมนะก็จะมาเดือนหน้าแล้วเดือนดีเซมเบอร์ลูกชายคนโตก็จะมาด้วยเอา้าเราก็เลยหาห้องที่จะเช่าให้เขาผัวคิดว่าเราจะฆ่ากันนะครับถ้าอยู่ในห้องนั้น แต่พี่น้องครับที่ผมเล่าให้ฟังเป็นเพราะว่าหลายครั้งนะครับโดยไม่รู้ตัวเราเริ่มต้นดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้แต่มีอะไรเกิดขึ้นแทนที่จะเจาะจองหรือว่าจอดจอ,จอกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราก็ไปติดกับสิ่งที่ไม่มีแล้วเราลืมไปว่าสิ่งที่เรามีแล้วก็ดีแล้วสมบูรณ์แล้วเพอร์เฟกแล้ว แต่ว่าเราบ่นนะครับแทนที่จะขอบคุณพระเจ้าถามว่าการที่เราจะบ่นนะครับเป็นน้ำพระทยพระเจ้าไหม no นะครับแต่ทําไมเราทําง่ายๆนะครับดังนั้นว่าเห็นว่าเขาลืมคุณค่าของพระพรที่ได้รับนะครับฮีบรูบทที่ 3: ามข้อสิบบอกว่าเพราะฉะนั้นให้เราถวายการสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ตลอดไปคือถวายผลแห่งริม ริมฝีปากที่กล่าวยอมรับพระนามของพระองค์อันนี้เป็นคําสั่งของพระเจ้าสําหรับเราการสรรเสริญน,นมัสการขอบคุณและการยกย่องพระเจ้าเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราตกในสภาพเดียวกันกับคนรุ่นใหม่นะครับดังนั้นขอให้เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆก,กรณีอย่าลืมนะครับเมื่อเราไปไปคอฟฟี่ช็อปหรือว่าจะไปร้านอาหารหรือว่าจะปัม๊มปั๊มน้ํามัน,มนอย่าลืมขอบคุณลองดูสิครับ ว่าจะมีอิทธิพลมากแค่ไหนขอบคุณเพราะว่าเมื่อเราขอบคุณเราไม่ได้จอดจอกับมนุษย์เรากําลังจอดจอกับพระเจ้าเรากำลังจะบอกว่า thank you God thank you Jesus เหตุผลแรกนะครับที่ทําให้คนรุ่นใหม่ตกในสภาพที่เขาตกเป็นเพราะอะไรครับหนึ่งเขาชะล่าใจกับความเติบโตของเขาสองเขาลืมคุณค่าของพระพรที่ได้รับและสเขาละเลยต่อ พระวจนะของพระเจ้าหรือว่าเขาละเลยต่อความสําคัญของพระวจนะช่วยอ่านนะครับบทที่สองข้อยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงพระพิโรธอิสราเอลยย่งนักและตรัสว่าเนื่องจากชนชาตินี้ละเมิดพันธสัญญาที่เราให้ไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาและไม่ยอมฟังเราดังนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ขับไล่ชนชาติต่างๆที่โยชัวยังไม่ได้ปราบเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่โอเคนะครับเราเห็นได้ชัดว่า เขาทาอะไรครับในข้อที่ยี่สิบที่เราอ่านเมื่อกี้เขาละเมิดต่อพันธสัญญาสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาไว้เขาละเมิดแล้วเขาลืมในที่สุดแล้วถ้าเรากลับไปที่ข้อที่สิบเจ็ดเราเห็นว่าเขาลืมเขาลืมและเขาไม่ได้เชื่อฟังไม่ใช่แค่ไม่ได้เชื่อแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้โอเบในสิ่งที่พระเจ้าตรัสให้เขาทำนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อเราศึกษาดูหนังสือผู้วิิจฉัยจนจบนะครับจะไม่ค่อยพบการอ้างถึงการศึกษาพระวจนของพระเจ้าเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่เคยสำคัญในช่วงเวลาของโยชูวากลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายในช่วงของผู้วิิจฉัยก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาพระเจ้าได้ตรัสสิ่งที่สำคัญซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือ โยชัวบทที่หนึ่งข้อแปดนะครับอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าจงใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้อย่างเคร่งครัดแล้วเจ้าจะประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองถามว่าพระเจ้าอยากให้เราประสบความสําเร็จไหม yes พระเจ้าอยากให้เราจเจริญ yes แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญไม่ใช่อยู่ที่ความเจริญของเรา ือว่าความสําเร็จของเราแต่คือว่าการเชื่อฟังของเรามากกว่าอย่าลืมว่าพระมหาบัญชาใช่ไหมครับพระเยซูสั่งให้เราสอนสอนเพื่อที่เขาจะมีความรู้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่นี้แต่เพื่อที่เขาจะโอเบทุกสิ่งเชื่อฟังทุกสิ่งทุกประการทุกประเด็นทุกเรื่องทุกเวลานะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าคนรุ่นที่สามนะครับเขาละเลยต่อความสําคัญของพระวจนะนะครับ หัวใจของความสำเร็จและความมั่นคงในฐานะประชากรของพระเจ้าคือการเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ปัญหาของรุ่นที่สามไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาควรทำอะไรแต่เขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขารู้เขาไม่ได้ขาดข้อมูลน,นะครับปัญหาเขาคือเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขารู้นะครับสมาชคริสเตียนเราหลายคนก็รู้ อยากรู้เนาอพไปถัยพระเจ้าคืออะไรขอโทษนะครับมันชัดเจนก็เห็นได้ชัดแต่เห็นแต่ว่าเราไม่ได้ทำํำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ทําเพราะอะไรไม่ชอบใช่ไหมครับเราพยายามที่จะ,ะคุยกับพระองค์ขอร้องนะยากอบทบที่หนึ่งข้อยีบอกว่ายาเพียงแต่ฟังพระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็นการหลอกลวงตัวเองแต่จงปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ไม่ใช่แค่ฟังฟังอย่างเดียว แต่ว่าต้องปฏิบัติเชื่อฟังและทําตามเนื่องจากเขาขาดความยำเกรงพระเจ้าไม่นานนะครับ <c oughs> เขาเริ่มที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า <c oughs> เห็นไหมเมื่อเขาขาดความยำเกรงพระเจ้าเป็นการง่ายที่เราจะตกในบาปเราต้องระมัดระวังนะครับที่ใจของเราจะไม่แข็งกระด้างเกินไป เพราะการเชื่อฟังของเขาก็ไม่ได้เกิดจากจิตสำนึกภายในแต่เกิดจากประเพณีที่สืบต่อกันมาเท่านั้นถ้าเราคาดหวังว่าเราจะมีอิทธิพลและเราจะเป็นทูตของพระเจ้าที่ถวากิจแต่พระองค์นะครับเราต้องเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์แม้ว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจเราเข้าใจผิดเราก็ได้โกรธเราก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้รับใช้มนุษย์รรับใช้พระเจ้านะครับและพระประสงค์ของพระองค์ การที่เราจะศึกษาพระวจนะพระเจ้าการที่เราจะ know the word of God and know the God of the word การที่เราจะรู้จักพระวจนะพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าของพระวจนะเ,จเป็นสิ่งที่จะช่วยเราให้เกิดผลมากมายนะครับแต่ว่าหลายครั้งเราไม่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้เท่าไหร่ผมอยากจะถามว่าการอาบน้ำนะครับการอาบน้ําของเราในฝักบัวกับการอาบน้ําในอ่างอาบน้ําต่างกันไหมต่างกันยังไงฝักบัวก็ ก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าปกติก็แป๊บเดียวใช่ไหมครับเดินเข้าไปบางคนก็อยู่นานนะแต่บางคนก็เข้าไปปุ๊บออกมาใช่ไหมลูกชายคนเล็กมานานแล้วนะครับรักลูกชายคนเล็กวันหนึ่งมานานแล้วบอกว่าแมทธิวไปอาบน้ําสิครับก็ประมาณสี่ห้านาทีก็เห็นก็เดินไปเดินมาบอกว่าอ้าวบอกแล้วไปอาบน้ําสิครับอาอบน้ําสิครับเขาเลยบอกว่าพ่อ แมทจิวอาบน้ําเรียบร้อยแล้วครับฮะมันแค่ซีนาทีเองทำอะไรละ่ะก็บอกผมเดินเข้าไปปุ๊บหมุนไปทางซ้ายแล้วก็หมุนไปทางขวาแล้วก็ออกอา้าวได้ใช้สบู่ไหมไม่ได้ใช้สงสัยว่าเขายึดถืออะไรนะระบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่รู้แล้วครับอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าอ่างอาบน้ําเป็นยังไงอ่างอาบน้ําน้ําก็ร้อนใช่ไหมครับค่อยๆค่อยๆลงในอ่างอาบน้ํา แล้วก็น้าก็กาลังจะเราแช่ตัวไวในในน้ําใช่ไหมครับแล้วก็กาลังจะน้ํากําลังจะท่วมทั้งตัวของเรา,เร,ารู้สึกยังไงครับสบายจริงหรือเปล่าสงสัยว่าทุกคนก็จะไปหาอาบน้ําวันนี้นะคือโดยไม่รู้ตัวบางครั้งเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเหมือนอาบน้ําฝักบัวใช่ไหมโอ,อ้พระเจ้าข้าวันนี้ขอโทษนะเวลานิดเดียวก็ไม่เยอะ เอาเป็นว่าอืมอืมเอาว่าผมใช้วิธีนี้ก็แล้วกันผมจะพลิกหน้ากระดาษโอ้โอเคตกอยู่ที่แมทธิวบทที่27ข้อ5ยูดาสออกไปผูกคอตาย <c oughs> อู้ไม่เอาไม่เอามเอา่เอาข้อนี้ดีกว่าพลิกลูกาบทที่10ข้อ37พระเยซูตรัสว่าจงไปทำเช่นเดียวกัน พี่น้องครับมีวันหนึ่งผมอยู่ที่สิงคโปร์กำลังจะไปที่ออฟฟิศนะครับของโบสถ์ผมก็นั่งในรถเมล์เราเห็นมีรถมานะครับที่ที่ไฟแดงนะครับสามีพันเรยายนนั่งด้วยกันพันเรยในมือซ้ายถือเทออะไรครับรู้ไหมลิปสติกกำลังทาป,ปากมือขวาเทออะไรครับมานาประจําวันไม่เดลี่เบรดใช่ไหมมานาประจำเขากําำลังเฝ้าเดี่ยวก็ไม่รู้ว่าเขาเฝ้าเดี่ยวแบบนี้ทุกๆกวันหรือไม่ผมไม่รู้แต่ทําได้ยังไงนะครับ แล้วทํทายากแล้วถ้าหากว่าเราเอาใจใส่แค่น,นี้นะครับเราจะอยู่รอดได้อย่างไรพี่น้องนะยนบทที่สิบห้าข้อห้าบอกว่าเราเป็นเถาังุนท่านทั้งหลายเป็นแขนงถ้าผู้ใดคงอยู่ในเราและเราคงอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านไม่อาจทำสิ่งใดได้เลย we must abide เราต้องอยู่ในพระคิ์นะครับใช้เวลากับพระองค์เข้าใจพระวจนะถึงแม้ว่าไม่รู้ก็ถามคนที่อาจจะรู้มากกว่าเราก็ได้ทำไมชนชาติอิสราเอลตกในสภาพแบบนี้เพราะอะไรหนึ่งเขาชะล่าใจกับความเติบโตของเขาสองเขาัะเลยเขาลืมคุณค่าของเออเขาลืมคุณค่าของพระพรที่ได้รับและสมเขาละเลยต่อความสําคัญของพระวจนะของพระชา้าดังนั้นถ้าเช่นนั้นนะครับ เพื่อที่เราจะไม่ตกในสภาพเช่นเดียวกันนะครับเราต้องทำอะไรบ้างการตอบสนองที่คู่คนของเราคืออะไรครับหนึ่งจงรักษาความเติบโตต่อไปพี่น้อง keep growing in the world จงรักษาความเติบโตของคุณต่อไปหาโอกาสทุกโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะไม่ใช่เรียนรู้แค่สมองเท่านั้นแต่ยิ่งรู้จักพระเจ้ายิ่งใกล้ชิดกับพระองค์ยิ่ง พระเจ้าจะใช้เราเป็นพระพรมากสองจงรักษาการขอบคุณพระเจ้าต่อไป Keep praising ถึงแม้ว่าสถานการณ์นับเวลานั้นไม่อยากขอบคุณแต่ให้เราบอกว่า thank you ไม่ใช่ในเฉพาะความสุขเท่านั้นแต่รวมความทุกข์ก็ได้ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าอยู่กับเราและสุดท้ายการตอบสนองที่คู่ควรนะครับ หงจงรักษาความเติบโตต่อไป keep growing สองจองรักษาการขอบพระคุณต่อไป keep praising สุดท้ายจงรักษาการเชื่อฟังต่อไป keep obeying church keep obeying เมื่อเรา,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 าทำเช่นนี้นะครับผมเชื่อว่าเรากำลังจะวางมรดกนะครับเบื้องหลังไฟวิญญ,ญาณให้กับลูกหลานของเราให้กับน้องเลี้ยงของเราแต่ว่าต้องเริ่มต้นกับเรา เรายิเฉยๆไม่ได้นะครับเชิร์ชวันนี้เป็นโอกาสนะครับสุดท้ายนี้ที่จะใช้เวลาสักพักหนึ่งขอเชิญทีมนมัสก,การนะครับซึ่งอีกสักครู่ก็จะนำเราร้องเพลงนะครับเป็นการตอบสนองแต่ขณะที่เขากำลังเตรียมตัวนะครับก็ให้เราหลับตาให้เราใช้เวลาสักพักหนึ่งสงบใจลงผมอยากจะพูดกับผู้ที่ที่เป็นคริสเตียนที่เป็นสาวกในวันนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้แต่พี่น้องครับวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะสำรวจไข้คัวในครั้งหนึ่งว่าเราเหมือนกับรุ่นที่สามไหมที่เราชะล่าใจกับความเติบโตของเราที่เราหยุดเติบโตหรือไม่ไม่ต้องคิดถึงคนที่นั่งอยู่ข้าง ไม่ต้องคิดถึงเปรียบเทียบกับคนอื่นถามตัวเองสิครับเราได้หยุดเติบโตหรือไม่เราได้ชลาใจกับความเติบโตหรือไม่เราหยุดเติบโตว,วันนี้เป็นโอกาสที่เราเริ่มต้นใหม่กับพระองค์แต่ว่าเราทําด้วยกําลังของตัวเองไม่ได้เราต้องการพระองค์บางคนที่นี่ก็อาจจะลืมคุณค่าของพระพรทั้งหลายที่เราได้รับแทนที่จะขอบคุณพระองค์มีแต่บน่น บนทำไมเป็นอย่างนี้ไม่แฟร์ไม่อยู่ที่ทำแต่วันนี้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระองค์พระเจ้าพร้อมเสมอที่จะช่วยกู้เราออกจากมือของศัตรูของเราขอให้เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระองค์ถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรแต่พระเจ้าก็รู้อาจจะมีบางคนที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันที่ได้ละเลยต่อความสําคัญของประวัชนะ ใช้เวลาแป๊บเดียวทุกวันทุกวันไม่ค่อยคิดถึงพระวชนะแต่สิ่งแรกที่เราทำเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเราก็บ่รเรากโกรธพระเจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นเราต้องสารภาพพี่นะ้องพระเจ้าไม่อยากให้เราตกในสภาพเหมือนคนรุ่นที่สาแต่ที่เราจะเป็นสาวกแท้ที่รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของเรา ที่เราจะเป็นคนนั้นแหละที่พระเจ้าจะใช้ในการถวีคุณในการที่จะขยายอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้จนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมารู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติพี่น้องครับไม่ต้องมองไปข้างๆแต่ถ้าพระเจ้าตรัสกับเราในเช้าวันนี้ขอให้เรายกมือขึ้นมันแค่บอกพระองค์ว่าวันนี้พระเจ้าข้าผมอยากจะเริ่มต้นใหม่ฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่ฉันขอทอด ที่ฉันชล่าใจกับความเติบโตฉันได้หยุดเติบโตฉันขอโทษฉันก็บนมากไปลืมคุณค่าของพระพรที่ได้รับฉันไม่ได้เอาใจใส่พระวจนะของพระองค์เท่าไหร่ฉันขอโทษถ้าพระเจ้าตรัสก,กับเราผมจะให้เวลาสักอีกนิดหนึง่งถ้าเป็นใจปรารถนาของเราที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งก็ให้เรายกมือขึ้น เป็นแค่สัญญาณบอกกับพระองค์เพราะพรองค์ก็รู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเราแเป็นแค่การบอกว่าพระเจ้าข้าเรารักพระองค์ถ้าเวลาเจ้าข้าเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์สําหรับความรักและพระเมตตาคุณของพระองค์เรารู้ว่าถ้าปราศจากพระองค์เราไม่มีอะไรที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามี แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีเราขอบคุณพระองค์เพราะเป็นเนื่องจากพระคุณเท่านั้นเราต้องการพระองค์เราทำด้วยกำลังของเราไม่ได้เราต้องการฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอให้พระเจ้าทรงเจิมเราด้วยฤทธิเดชของพระองค์ทุกคนที่อยู่ที่นี่ทั้งคนที่ยกมือคนที่ยังไม่ได้ยกมือไม่เป็นไรแต่ที่เราจะไหวในการเชื่อฟังพระองค์ เราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การ และศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ